โอ้โหนี่นะใครก็ไม่สู้นะหัวหน้าแก๊งครับอยากแจกหัวหน้าแก๊งอ่ะให้หน่อยหัวหน้าแก๊งมาบนเวทีหน่อยมาขอเสียงปรบมือด้วยค่ะคุณแม่ขึ้นทางไหนดีไม่อะไรนะอะไรนะคุณแม่คนลาบุรีด้วยกันรักหัวหน้าแก๊งมากเลยอ่ะคุณแม่มาจากลาบุรีมาดูผมโดยเฉพาะเลยหรือว่าไงขออนุญาตเรียนค่ะเหรอนี่มาดูนี่มาจากราชบุรีมาดูผมเลยใช่ไหมใช่ขอเสียงเงินให้หัวหน้าแก๊งหน่อยขอบคุณมากครับโอ้โหน่ารักมากเอาตุ๊กตามาเอาตุ๊กตามานี่ขออนุญาตค่ะนะคะมอบให้หัวหน้าแก๊งนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะเชิญค่ะน่ารักมากเลยอ่ะมาจากราชบุรีนะคะคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่วัชรีคุณแม่วัชรีคะคุณแม่ขาเป็นแฟนคลับคุณตั้มมานานหรือยังขนาดสมัครมาร้องเพลงชาเชียร์ทุกคืนมีรายการออกร้องเพลงเดอะสตาร์คุณแม่ขาคุณแม่ประทับใจอะไรศิลปินท่านนี้คะน่ารักน่ารักเดียวกันคุณแม่คะคุณแม่คะรักมากขนาดนี้ราชบุรีครับราชบุรีครับค่ะให้กอดคุณตั้มหนึ่งทีเอาไหมคะคุณแม่ไม่ได้ตั้มมีลูกมีสามีแล้วกอดคนอื่นไม่ได้เอาหนึ่งสองสามค่ะขอบคุณมากนะฮะแล้วกลับวันไหนเนี่ยอีก2วันค่อยกลับนะครับดีน่ารักมากเลยมาดูผมโดยเฉพาะนี่จะให้ไวเชอร์ด้วยหรอจะให้ไวเชอร์คุณแม่ด้วยนี่คุณแม่ไปทำนะขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณมากขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ครับน่ารักมากเลยอ่ะตามมาจากราชบุรีนี่เดี๋ยวคุณแม่นี่ได้ไปมือสองนี่เดี๋ยวไปทำกินเลยนะกลับมานี่อายุแบบลดลงเป็น10ปีแล้วขอบคุณค่ะนะคะน่ารักมากจริงๆค่ะคุณตั้มนะคะสังเกตเห็นหลายท่านนะคะเป็นแฟนคลับคุณเนี่ยเขามีความชื่นชอบโดยส่วนตัวนะคะแต่ทุกครั้งที่เขามองคุณดิฉันสังเกตเห็นสายตาหลายๆท่านเนี่ยมันมีความสุขอะนะมันไม่ใช่มันมากกว่าความสนุกอะมันมีความรักมีความสุขนะคะแล้วก็เหมือนพวกเราเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะคุณตั้มคะมีแรงบันดาลใจอะไรให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าสุดยอดเอนเตอร์เทนเนอร์แบบนี้แรงบันดาลใจจริงๆแล้วผมว่าตัวตนก็เป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ดีอยู่แล้วด้วยนะครับผมก็สนุกอยู่แล้วไม่ชอบเครียดไม่ชอบเรื่องเครียดถ้ามีเรื่องเครียดมาก็จะรีบแบบว่าตัดทิ้งไปให้ไวสุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลามาร้องเพลงหรือเวลามาทำอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากตัวตนของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่แทบจะไม่ต้องหาแรงบันดาลใจอะไรเลยจริงๆแล้วเรามาสนุกอย่างเดียวพอเราสนุกปั๊บคนดูก็สนุกแค่นั้นเองครับผมง่ายๆเนาะขอเสียงปรบมือให้สำหรับคุณตั้มหน่อยค่ะสุดยอดเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆนะคะผู้ชายคนนี้ความสามารถล้นเหลือจริงๆค่ะนะคะช่วงท้ายนะคะหลายๆท่านเนี่ยทราบเคล็ดลับกันแล้วแหละนะคะแต่เพราะว่าอยากให้คุณเนี่ยเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจหลายๆท่านนะคะมีคุณเป็นไอดอลนะคะอยากที่จะดูแลแบบนี้นะคะดูแฟชั่นแบบนี้นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะแบบกล้าๆกลัวๆลีๆลอๆนะคะว่าเอ๊ะเนี่ยใช้บริการแล้วมันจะเห็นผลจริงไหมหรือว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยจะเริ่มต้นนะคะเราต้องเริ่มต้นแบบไหนนะคะอยากคุณตั้มนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้สำหรับหลายๆท่านที่อยากดูดีแบบนี้บ้างค่ะก็จริงๆแล้วผมว่าการที่เราดูดีจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยผมว่าเวลาเราไปทำงานหรืออะไรเงี้ยอันดับแรกที่คนจะมองกันก็คือว่าข้างนอกก่อนถูกไหมฮะถ้าเราดูดีไว้ก่อนนะผมเชื่อว่าคือคนก็อยากคุยด้วยก็มีคนอยากคุยด้วยสัมภาษณ์เวลาสัมภาษณ์งานหรืออะไรก็ดูบุคลิกดีนะฮะหน้าตาสดใสดีอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นหน้าต่างที่ทำให้คนอยากจะเดินเข้าไปอยากจะเข้าไปค้นหาอยากจะเข้าไปทำความรู้จักต่างๆผมว่าจริงๆแล้วในยุคนี้ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยการไปแบบดูแลตัวเองมันเป็นการที่แบบว่าฟุ่มเฟือยหรืออะไรผมว่ามันมีสิ่งที่ได้กลับมาค่อนข้างเยอะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็ถามว่ากลัวทำที่นั่นดีไหมที่นี่ดีไหมจริงๆแล้วสถานที่เนี่ยเขามีแพทย์ที่ให้คำแนะนำเราอยู่แล้วนะฮะการีราก็มีแพทย์ที่ให้คำแนะนำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากดูแลตัวเองอยากจะดูดีนะครับผมอยากจะสวยอยากจะหล่อก็เดินเข้ามาที่การีราได้นะมาปรึกษาแพทย์ได้แล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณจะเริ่มทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรกดีแค่นั้นเองน่ารักมากเลยนะคะอ่ะเหลือไหมอีกหนึ่งรางวัลได้ไหมยังเหลืออยู่ใช่ไหมฮะอยากแจกขออนุญาตค่ะให้สำหรับนะคะให้สำหรับแฟนคุณตั้มท่านไหนนะคะที่เป็นแฟนคลับตัวจริงค่ะกติกาง่ายมากเลย
เองมีบัตรเครดิตมากที่สุดในที่นี้แต่ค่ะมาครับผมใครที่รู้ว่าตัวเองนะคะมีบัตรเครดิตนะคะมากที่สุดในที่ตรงนี้ค่ะผมอยากเห็นมากเลยใครมีเยอะสุดก็หมายความว่าคนนั้นจะเป็นคนที่มีหนี้เยอะที่สุดนะอยู่ตรงไหนฮะคนที่เวทีเรื่องใหม่นะครับผมแต่ตอนนี้เขายังไม่ให้บอกชื่อเรื่องเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอีกทีนึงนะครับผมแต่ได้ติดตามกันแน่ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ค่ะใช่ครับผมยังไงก็ไปดูกันด้วยก็ติดตาม Instagram ผมละกันเพราะในนั้นก็จะมีการอัปเดตผลงานนะฮะแต่ว่าขอโอกาสเชิญชวนละกันนะครับผมเดี๋ยววันที่28จะมีการทำบุญครบรอบ6ปีเดอะสตาร์9นะครับผมยังไงก็อยากให้มาร่วมบุญกันนะครับติดตามรายละเอียดได้นะครับในเว็บบ้านของผมใน Instagram ก็ได้ตั้งเวลาบุญกันด้วยสกอร์คอมนะครับผมยังไงฝากด้วยมาร่วมบุญด้วยกันครับผมขอเสียงเลยว่าทำไมเขานะคะถึงเป็นขวัญใจมหาชนตัวจริงเสียงจริงค่ะคุณตั้มวราวุธนะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะแฟนคลับนะคะที่บอกว่าอยากเก็บรูปนะคะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญนะคะค่ะผู้บริหารค่ะในส่วนของบริษัทนะคะกลาเดด้าไทยแลนด์ค่ะพี่เดลล่านะคะของเราค่ะแหมมิน่าวันนี้พี่เดลล่าสดเป็นพิเศษเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะเก็บภาพความประทับใจร่วมกันนะคะในส่วนของนะคะบูธกิจกรรมกาลาเดด้าไทยแลนด์ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะยินดีค่ะน่ารักมากๆเลย
ลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญค่ะคุณลูกค้า VIP นะคะคุณลูกค้า VIP นะคะเดี๋ยวคุณต้องเชิญก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณลูกค้าสวยมากเลยอ่ะของสาขานะคะเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวค่ะเก็บภาพเลยนะคะมีป้าย VIP ไหมลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะน่ารักมากๆค่ะยินดีค่ะแฟนคลับอดใจรอสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณค่ะคุณลูกค้าของเราทุกท่านนะคะที่เกียรติการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะขอกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับสถานที่จัดงานค่ะเซอร์พอซ่าลักล้าวนะคะพรุ่งนี้ใครเป็นแฟนคลับคุณใหม่สุคนธวาต้องมาเจอกันให้ได้นะช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกานะคะกับบูธกิจกรรมในส่วนของพลาเนด้าไทยแลนด์ค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณลูกค้าท่านไหนค่ะที่บอกว่ารู้ช้อปปิ้งใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะลงทะเบียนนะคะใช้บริการฟรีร่วมกันค่ะในส่วนของพลาเนด้ากิจกรรมรอบหน้ารอคุณอยู่สวัสดีค่ะ